ที่ต่อสู้เรื่องนี้มาต้องการให้ความเป็นชาวนายิ่งใหญ่และยืนหยัดได้บนพื้นแผ่นดินไทยเพราะว่าไม่ใช่โครงการทุกโครงการจะมาช่วยพี่น้องชาวนาคนจนน้ำท่วมก็ช่วยคนจนน้ำแล้งก็ช่วยคนจนหนาวก็ช่วยคนจนไม่พวกหาจะจนแม่งไม่เลิกจนสักทีจนได้จนดีแบบนี้เลยเลิกจนสักทีได้ไหมไอ้คนช่วยก็เบื่อได้คนขอก็เบื่อเหมือนกันเลยเว้ยแล้ววันนี้มาแก้ความจนพวกเราบ้างนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราทำขึ้นมานะครับนี่คือครับวันนี้อาจารย์ทองเองก็นะหรือท่านรองแม่ทัพท่านในเกียรติท่านในเกียรติได้เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราซึ่งปีนี้ท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงท่านให้ความสำคัญอีกว่าระบบน้ำต้องสามารถเชื่อมต่อดาวเทียมได้หมายความว่าไงหมายความว่าชาวนาเหล่านี้ไปอบรมอยู่ที่ญี่ปุ่นสั่งปิดน้ำที่บ้านได้เลยมันใส่เนียมในโทรหาปิดน้ำมันเลยครับที่บ้านเรา